วงชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับ EPP เราเคยมาที่ธัญศรีนครินทร์นี่นะครั้งนึงแล้วนะครับตอนนี้ก็มาแนะนำอีกร้านหนึ่งนะครับชื่อว่าร้านแคปอะครับเขาบอกว่าร้านเนี่ยมีเมนูเด็ดๆเหมือนกันเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรแนะนำนะครับสวัสดีครับคุณเจี๊ยบโอ้โหร้านน่ารักจังเลยนะฮะเล็กๆแต่ดูสบายๆนะครับแคปอะครับนี่มีเรียกว่าเมนูอะไรขายบ้างครับแล้วเราก็จะมีเครื่องดื่มขนมของว่างค่ะแล้วก็จะมีเบเกอรี่ใหม่ๆอัปเดตทุกวันค่ะโอ้ดีเลยถ้างั้นวันนี้ติว่าจนหิวก็ EPP มามีเมนูอะไรแนะนำครับสำหรับพี่ติว่าต้องนี่เลยค่ะชามิกเบอร์รี่ของทางร้านเราเนี่ยจะพิเศษตรงที่ก้อนน้ำแข็งเนี่ยจะทำจากเนื้อราสเบอร์รี่จริงๆก็ใส่ไว้ในถ้วยใสคนไทยผลิตส่วนตัวชาเนี่ยก็จะชงสดแล้วก็ผสมซีรัปเล็กน้อยให้รสชาติเปรี้ยวอมหวานอร่อยสดชื่นค่ะทานคู่กับบราวนี่สตรอเบอรี่ของทางร้านเป็นเมนูขายดีของที่ร้านเลยค่ะเข้ากันเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะผู้ชมแวะมาได้นะครับแคปอะครับเนี่ยมีเมนูอื่นไว้ต้อนรับอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับร้านอยู่ที่ไหนเปิดไปกี่โมงครับโครงการธัญญาช้อปปิ้งพาร์คศรีนครินทร์ค่ะอาคาร4ชั้น1เปิดทุกวัน11โมงถึง2ทุ่มค่ะครับวันนี้เราก็มีนะครับผลิตภัณฑ์จาก EPP นะครับมอบให้ทางร้านไว้ใช้1ชุดแล้วก็มีคูปองส่วนลดนะครับโทรไปขอส่วนลดเมื่อซื้อสินค้ากับ EPP นะครับ EPP บรรจุภัณฑ์สะอาดใช้ดีมีคุณภาพรายการของเราเนี่ยดำเนินรายการมาหลายปีแล้วตอนนี้เราก็มีเพลงรายการเป็นของตัวเองแล้วนะครับตีอ้วนชวนหิววันนี้ผมก็เลยเรียนเชิญนักดนตรีระดับประเทศอย่างคุณสุเมธมาเป็นคนเล่นดนตรีประกอบให้ในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับระดับประเทศเลยใช่ครับที่จะมาเล่นเพลงตีอ้วนชวนหิวให้เรานะฮะพร้อมไหมครับคุณสุเมธได้ครับมาเลยครับเป็นของจริงที่มาหาเก่งอยู่ในเมืองไทยว่ามีเมียรักชายลายลูกสาวรวยกันสองคนอีสวยทั้งคู่อีหนูหน้ายงยังไม่มีผัวสักคนหนุ่มๆติดแจลูกเดียวครับคนละเพลงแล้วคุณสุเมธเอาเมื่อกี้เห็นบอกว่าชอบก็แหมต่อไปนี้จะพบกับเพลงจริงนะครับพอนะครับเตรียมตัวฟังให้ดีกินผัดแหนมผัดไทยน้ำตกทอดมันกะเพราต้มยำกินส้มตำทุกคำมันต้องอร่อยกินตับผ่านซูชิมัตบะกิมจิหมูแดงข้าวซอยให้มันร้อยให้ลำแต่แซ่บอีหลีชิมชิมเข้าไปชิมเข้าไปได้ของอร่อยอ้วนที่ไม่คนทั้งโลกอิจฉาฉันชิมชิมเข้าไปกินต้องเลือกแต่ของอร่อยอ้วนกินในพุงก็เหมือนโลกพระจันทร์อยู่ดีดีตีอ้วนมาชวนมาเย้ามายวนยั่วน้ำลายกันเรื่องอ้วนไม่กลัวกลัวไม่ได้กินถ้าเป็นเรื่องกินตีอ้วนจัดให้บ้านนอกบ้านกรุงเมืองนอกทั่วถิ่นขนมของกินตีอ้วนชวนไปมาชิมมาเที่ยวมากินมาเที่ยวทุกคนมีเอี่ยวตีอ้วนชวนหิวเตียวตะ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 เตียวตีอ้วนชวนหิวโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่ในวันนี้พี่มาแล้วเนี่ยอุตส่าห์ร้องเพลงรายการให้ก็ช่วยทำอาหารให้ผมกินด้วยเลยได้เห็นบอกว่ามีเมนูต้องกินนะต้องกินสิถึงมันจะดูไม่น่าจะกินได้ยังไงก็ต้องกินนะเดี๋ยวทำอะไรไม่ยากหรอกกินได้ช่วงเพื่อนกันมาทำกินสนับสนุนโดยอย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบละ2บาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP ตกลงวันนี้ครับพี่สุเมธจะทำอะไรให้ทานเขาวันนี้คือผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรกันแน่นะเพราะจริงๆไม่เอามาจากไหนอ่ะคือไปกินร้านพี่คนหนึ่งมันจะดีมากเลยฮะมันไล่ลมไล่แล้วก็ไล่เหงื่อถ้าเกิดดื่มนะเช้ากินแล้วเลือดลมดีเช้ามาไม่แห้งดีตรงเนี้ยถ้างั้นลองเลยดีกว่ามั่นใจไหมครับว่าจะเปิดพระอบของพระเจ้าตาปั๊บโอ้โหหอยหดหมดเลยไม่หดยังน่ากินอยู่น่ากินอยู่แต่ว่าในระหว่างที่พี่สุเมธกินเนี่ยผมมีหนังสือมอบให้เป็นตีอ้วนชวนดื่ม EPP ชวนใช้อันนี้ทำบุญมาร้อยนึงนะครับ
เราจัดส่งให้ฟรีนะครับแล้วเงินเนี่ยเราไม่หักค่าจัดส่งด้วยได้มา100ทำบุญ100เลยนะครับมาร่วมการกุศลในงานนี้มอบให้ครับ1เล่มครับตอนนี้ผมก็มีบรรจุภัณฑ์พลาสติก EPP นะครับมอบให้คุณสุเมธ1กระเช้ามีผลิตภัณฑ์รวมจากธนาคารมอบให้อีก1ชุดนะครับมีบัตรรับประทานอาหารจากพัฒนาคารเล้งหงนะครับไปทานได้สุวิทย์62พระราม2อีก 2,000 บาทแล้วก็มีป้ายที่1ครับเป็น EPP ถ้วยกระดาษแบบพิมพ์ลายป้ายที่2เนี่ยเป็น EPP ฝาและหลอดชุด Sweety Colors นะครับเลือกดีๆครับพี่จะได้เครื่องปิ้งขนมปังเอาไปใช้นะปิ้งให้ลูกกินได้แต่ถ้าพี่เลือกพลาดนี่พี่เอาไปปิ้งปลาได้อะไรก็แล้วแต่อยากได้เหมือนกีตาร์เลยฮะเล่นได้หนึ่งหรือสองดีครับชอบใสๆฮะปามปามปามตะแกรงปิ้งเอาไปเลยครับเอาคุยตะแกรงปิ้งนะฮะส่วนฝั่งนี้ถ้าเกิดเลือกหนึ่งครับจะได้เครื่องปิ้งขนมปังนะครับวันนี้ขอบคุณคุณสุเมธมากเลยนะครับโอกาสหน้ามาใหม่นะครับคืออยากจะฟังผลงานเพลงแปลงอีกหลายเพลงเลยนะยะท้าวาลีวาร่วมสนับสนุนโดยน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้วุ้นเส้นตราหงส์เหนียวนุ่มอร่อยน้ำพริกเผาพันท้ายเขาบอกว่ามาจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับต้องกินบะหมี่ฮกเกี้ยนให้ได้นะครับผมเคยแนะนำแบบแห้งไปแล้ววันนี้มาแบบน้ำดีกว่าเขาบอกว่าร้านนี้นะครับน้ำซุปเนี่ยไม่เหมือนใครด้วยนะร้านเนี่ยเขาเรียกว่าชื่อร้านเนี่ยคล้ายๆนามสกุลเจ้าของห้างดังนี่จิรายุวัฒน์นะช่วงสูตรเด็ดเคล็ดลับกับม่วนสุนสวัสดีค่ะน้องเก๊กสวัสดีค่ะเห็นบอกที่นี่อร่อยเพราะว่ามีน้ำซุปเป็นสูตรของตัวเองค่ะน้ำซุปไม่ได้ทำจากหมูกับไก่ค่ะอ๋อทำด้วยอะไรน้ำซุปกุ้งอ๋อทำน้ำซุปกุ้งเหรอคะแล้วสูตรเด็ดคืออะไรคะร้อนอยู่ตลอดเวลาค่ะน้ำซุปจะเดือดอยู่ตลอดเวลารสชาติก็จะเป็นรสชาติหวานหอมเข้มข้นโดยด้วยพริกไทยหน่อยๆก็จะเป็นแบบว่าอร่อยแล้วบะหมี่ล่ะบะหมี่บะหมี่เส้นเป็นเส้นที่ว่าทำเองค่ะอ๋อทำเองด้วยใช่ไหมครับนี่ต้องอร่อยทุกชามสิอร่อยค่ะมีหน้าล่ะมาจังหวัดภูเก็ตนะครับอยากกินหมี่ฮกเกี้ยนแบบนั้นนะครับมาได้เลยที่นี่ครับร้านจิรายุวัฒน์นะฮะอยู่ที่ไหนครับข้างโรงแรมเพลินค่ะถนนพังงาเปิดกี่โมงจ๊ะ8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นค่ะวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ง้วนสูตรพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1มอบให้ทางร้านไว้ใช้ด้วยนะครับขอให้ขายดีที่1สนับสนุนโดยง้วนสูตรพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1